photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. ไปมากับพี่อู๋นะคะนี่พี่อู๋แนะนำสถานที่หน่อยที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือช็อกโกแลตวิวนะคะอยู่แถวไหนคะแรกๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนร้านอาหารใช่ไหมคะเป็นร้านอาหารเป็นซุ้มเป็นคุ้มอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลังๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขามาเปลี่ยนขายอาหารด้วยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยค่ะมีทัวร์จีนทัวร์แบบต่างประเทศอยู่แถวไหนคะนวมินแยกเกษตรนวมินค่ะตรงขึ้นมาพี่อู๋เขาพาพี่ไฟมาเที่ยวนะคะพี่ไฟก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะมีดอกไม้สวยๆด้วยนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะพี่ไฟก็ไม่เคยมานะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะพี่อู๋ก็สวยเก๋ๆพี่อู๋บอกว่าที่สวยๆก็กลัวพี่ไฟจะเบื่อก็เลยพาพี่ไฟมาเดินนะคะมีดอกไม้ด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันเนาะประมาณนี้นะคะนี่เขาก็เหมือนเขาจำหน่ายตุ๊กตาเลยนะพี่อู๋ใช่ตุ๊กตาหมีมีชื่อด้วยตุ๊กตาหมีนะคะดิสคาวต์ 30% ด้วยนะใช่ค่ะพี่อู๋อยากเซลฟี่ไหมนี่นะคะสวยดีนะคะมีน้ำพุด้วยตรงนี้เนาะด้านนี้ก็จะมีเหมือนร้านให้เรานั่งโน่นนี่นั่นนะคะนี่ไงอ๋อนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็เป็นป้ายสวยดีนะคะคล้ายๆเขาใหญ่เลยนึกเหมือนหออะไรทุกอย่างเลยเนาะตรงนู้นเนาะก็มีจำหน่ายนู่นนี่นั่นนะคะนี่เก๋ๆเป็นที่สวยๆเนาะอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะคะพี่อู๋พาพี่ไฟมาเที่ยวนี่ดูนี่สวยดีค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะคะที่แบบนี้เนาะที่แบบนี้เด็กๆน่าจะชอบพี่อู๋อากาศเย็นๆสบายๆเนาะเย็นๆสบายๆพี่อู๋บอกนะคะมาที่นี่นะไหนดีอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะตามพี่ไฟไปดูเนาะพี่ไฟก็ไม่เคยมานะนี่ครั้งแรกนะคะพี่อู๋มานี่ตรงนั้นก็จะเป็นน้ำพุใช่วันนี้คนเยอะมากคือเราก็มาเดินค่าเวลาก่อนที่เราจะไปทานส้มตำตอนเย็นอะไรประมาณนี้เนาะนี่มาให้ดูตรงนี้นะคะไฟก็จะเบนกล้องไปทางอื่นเลยนี่นะคะประมาณนี้เนาะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะนักท่องเที่ยวจีนเยอะนะสวยดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับร้านให้สั่งอาหารทานได้ดื่มทานคนเยอะใช่คนเยอะมากมีเพลงอ่ะไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟจะใส่คำบรรยายไว้นะคะปิดก็ไม่มีเพราะเราพูดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากว่าถ้าเราลงไปแล้วโดนแล้วก็ลงใหม่เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยดีนะคะประมาณนี้นะนี่นะเหมือนฝนจะตกแต่ว่าสวยค่ะแสงใช่แสงโอเคไปเดี๋ยวเดินไปกันตรงนู้นนะคะใครก็พามาดูนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวไหนๆก็มาที่กรุงเทพแล้วเนาะใช่ไหนๆก็มากรุงเทพแล้วพี่อู๋ก็เลยอยากให้พี่ไฟไปหลายๆที่นะคะก็เลยพาพี่ไฟมาเที่ยวนะวันนี้ก็จะเหมือนโซนอาหารไงเขาก็จะให้เหมือนโซนอาหารเออเหมือนเดินอยู่เมืองนอกเลยตอนเนี้ยเหมือนอยู่อิตาลีอยู่เยอรมันใช่อยู่โปแลนด์ใช่สวยดีค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างเนาะนี่พี่อู๋ก็แบบนี่นะคะนางก็แบบ
น่ารักมากนะพี่อู๋เขาแคร์พี่ฝ้ายดีมากเลยเขาดูแลพี่ฝ้ายนะเขามารับพี่ฝ้ายนะคะแล้วก็พากันมาเที่ยวเพราะว่าบ้านที่พี่ฝ้ายพักจะอยู่ใกล้กับพี่อู๋มากเลยนะคะอยู่ใกล้กันมากขับรถแค่2 3ซอย4 5ซอยก็ถึงแล้วนะนี่สวยดีอะค่ะช็อกโกแลตวิวนะคะเกษตรนวมินทร์เนาะใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูนะคะใครๆก็มาเที่ยวได้ใช่เขาไม่ได้ไม่เสียเงินนะคะเข้ามาในนี้นอกจากว่าเราจะไปทานอาหารนะก็ประมาณนี้ใช่ไม่ทานก็ได้เดินเล่นชิวๆถ่ายรูปเก๋ๆนะคะเซลฟงเซลฟี่นะคะใครชอบเซลฟี่เนาะสวยๆนะมุมสวยๆเยอะๆนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวพี่อู๋ยืนตรงนี้นะดูพี่อู๋ยืนเห็นไหมเก๋ๆเขาก็จะมาเซลฟี่กันนะคะนี่สวยงามค่ะเท่าไหร่คะนี่นะคะสวยนี่ไหมเหมือนพี่ไฟเดินอยู่เมืองนอกยังไงไม่รู้นะนี่ตอนนี้นะแต่วันนี้ฟ้าอาจจะครึ้มนิดนึงนะเหมือนฝนจะตกใช่ฟ้าครึ้มนิดถ้าเกิดฟ้าถ้าไม่ครึ้มเนาะฟ้าจะสวยตรงนี้ค่ะใช่สวยดีเดี๋ยวไปตรงน้ำพุนั่นดีกว่าพาไปดูตรงน้ำพุนิดนึงนะคะพี่ไฟก็ไม่ถ่ายคลิปยาวมากนะเพราะว่ามันก็ไม่มีมันใช่ใช่สวยนี่มีนี่ด้วยนะรถอะไรเนี่ยขายอะไรไม่รู้อ่ะขายอะไรคะขายอะไรเขาส่งอาหารรถส่งอาหารเอาน้องเขาเป็นรถส่งอาหารนี่นะคะสวยไหมเหมือนพี่ฝ้ายอยู่เมืองนอกยังไงไม่รู้นะมันสวยจริงๆนะคะนี่เพื่อนเพื่อนผ่านมาก็ลองแวะมาเที่ยวกันดูนะคะตรงนี้ไม่เสียใช่ที่สำคัญคือไม่เสียเงินนะคะเขามีที่จอดรถให้ด้วยนะด้านหลังนี่นะคะมีน้ำพุมีดอกไม้สวยๆด้วยอ่ะดอกอะไรไม่รู้ดีนะสวยจังเลยค่ะโอ้ยดอกไม้สีม่วงสวยพี่อู๋ไหนอะไรอ่ะใช่สวยอ่ะพี่อู๋ดอกอะไรอ่ะสวยจังเลยอ่ะคุณเข้าไปแล้วนี่ไงสวยจังเลยสวยมากเลยค่ะมีหลายสีเลยอ่ะเนี่ยรอบน้ำพุนะคะมีตั้งแต่สีสดยันสีอ่อนนะตรงนี้ก็จะเป็นชีสมิลเนาะนี่ประมาณนี้เป็นร้านอาหารนั่นแหละอืมใช่ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดเนาะใช่แล้วเสียดายใช่ไหมใช่ก็ต้องออกสิคะฝนลงเม็ดต้นไม้สวยไหมคะสวยงามดูจากตรงนี้แล้ววิวสวยมากเลยเหมือนเราอยู่เขาใหญ่เนาะหรือว่าอยู่เมืองนอกเลยใครชอบนะพี่ไฟว่ากลางคืนน่าจะสวยกว่านี้นะกลางคืนก็ต้องเปิดไฟนะคะพี่ไฟก็เอามาฝากแค่นี้นะคะช็อกโกแลตวิวนะคะเกษตรนวมินทร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวพี่ไฟจะเดินไปตรงด้านนู้นเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโทรศัพท์พี่ไฟจะโดนน้ำฝนนะคะนี่อ่ะพี่อู๋ปิดคลิปให้หน่อยบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยแล้วก็ระวังเพลินนะคะเพราะว่าที่นี่เดินทางไม่ไกลค่ะรถไม่ค่อยติดเลยเนาะรถไม่ติดด้วยรถไม่ติดด้วยเกษตรนวมินทร์ไปเขาใหญ่นะไปเขาใหญ่เดินทางนานนะคะโอเคนะคะไปนะคะสวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะคะ